สวัสดีครับนิสิตลองดูเฉลยโจทย์ข้อนี้ครับ ก็จากต่อจาก YouTube เลคเชอร์ก่อนนะครับเป็นการบ้านท้ายเรื่องนะครับที่การให้ไว้นะครับมาดูกันถือว่าเรามีประจุที่อยู่บนเส้นนะครับเลือกลายฉากแล้วกันมีประจุทั้งหมดบวก Q เนี่ยประจุบวก Q ทั้งหมดบนนี้นะครับแล้วเราต้องการคำนวณหาสักไฟฟ้านะครับที่จุด P อย่าลืมว่าสักไฟฟ้าตัวนี้คือตัว V นั่นเองอันนี้ V ที่ P ตัวนี้เป็นปริมาณสเกลาร์นะเป็นได้บวกเป็นได้ลบเป็นได้ศูนย์เท่านั้นไม่ใช่เวกเตอร์นะแยกออกก่อนอันแรกก่อนนะครับนะเดี๋ยวจะสอนวิธีคำนวณหาอะไรครับสักไฟฟ้าที่จุด P ให้ดูนะครับนะก็คือโดยทั่วไปก็คือจุด P เนี่ยอยู่แนวกลางระหว่างเส้นประจุนะครับเส้นประจุยาว L เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นแนวกลางนั่นเองนะครับและอยู่สูงขึ้นไปเป็นระยะ A นะครับถ้าอยากทราบว่าสักไฟฟ้าจุด P มีค่าเท่าไหร่นะครับก็เริ่มจากก็ง่ายๆก่อนก็คือเดี๋ยวเราจะประยุกต์สมการสักไฟฟ้านะครับของประจุเดียวที่เราเรียนรู้มาแล้วคือ V ทั่วๆไปมันคือ K และ KQ ต่อนะครับต่อ R ถูกไหมไอ้ Q นี่คือประจุเดียวนะครับนะแล้ว r คือระยะห่างที่ระยะห่างที่จุด p เนี่ยอยู่ห่างจากประจุ q นะครับห่างจากจุด q ไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นประจุทั้งเส้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราต้องพิจารณาประจุน้อยๆก่อนว่าประจุน้อยๆเนี่ยนะครับจะส่งสักมาที่จุด p เท่าไหร่นะครับเมื่อเราหาสักน้อยๆที่เกิดขึ้นจากประจุน้อยๆได้แล้วก็รวมนะครับด้วยการอินทิเกรตอาจารย์ขอแบ่งการทำมวลเป็นสเต็ปต่างๆอันนี้นะก็สเต็ปที่1ก่อนก็คือแบ่งประจุนะครับนี่สิแบ่งประจุก่อนนะแบ่งประจุทางเนี้ยนะครับประจุน้อยๆนะครับดูกันเลยนะครับเนี่ยรูปนี้นะครับก็สีน้ำเงินนี่คือแบ่งประจุนะอาจารย์ให้ประจุตรงนี้เป็นมีประจุเป็น DQ เป็นบวกเนื่องจากว่าประจุทั้งเส้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นประจุน้อยๆนี้เป็นบวกนะชื่อ DQ แล้วกันนะครับแล้วให้ระยะสั้นๆตรงนี้นะชื่อ dx นะ dq ห่างจากจุดออริจินมาเป็นระยะ x นะครับนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับทั่วไปที่เราเคยเรียนผ่านมานะครับก็เทียบหาก่อนหา dq ก่อนก็ dq ต่อ dx นะครับนะระยะสั้นๆครอบครองประจุอยู่เท่าไหร่ dq นะครับระยะทั้งหมดครอบครองประจุเท่าไหร่บวก q นะทีนี้ก็เทียบหานะครับนะแล้วเราจะได้ dq มาเท่ากับบวกเกณฑ์เป็นบวกนะครับเวลาคิดสักไฟฟ้าเนี่ยเราคิดเครื่องหมายของประจุด้วยนะครับเครื่องหมายของประจุด้วยนะครับเนี่ยสูตรนี้คิดก่อนของประจุด้วยเนี่ยถ้า q เป็นบวกก็แทนได้บวกถ้า q เป็นลบแทนได้ลบด้วยนะครับนะสูตรนี้นะครับนะถ้าจะขอลบตรงนี้ออกดูกันต่อนะครับตรงนี้ปุ๊บนะตรงนี้แล้วเรามาถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็เทียบได้อย่างนี้เห็นไหมครับนะจากนั้นก็เข้าสเต็ป2คือหาระยะ r นะครับหาระยะ r คือสูตรสมการทั่วไปคือ v ตรงนี้มันคือ k q ส่วน r ใช่ไหมครับถ้าเป็นประจุเดียวๆนะทีนี้ไอของเราตัวนี้มันเป็นไปแล้วแล้วเป็น dq แล้วครับเราต้องหาว่าไอ้จุด P เนี่ยอยู่ห่างจากประจุ DQ เท่าไหร่ตรงนี้เป็นระยะ R อย่างชื่อระยะ R นะครับเราต้องสร้างรูปใช้เลขาคณิตนี่จะมาดูกันเลยนะครับก็คือสร้าง R นั่นเองเมื่อสร้าง R เสร็จก็หาอะไรครับหาสักไฟฟ้าน้อยจุด P นะที่เกิดจากประจุ DQ นะครับประจุ DQ เนี่ยส่งสักมาที่จุดตรงนี้จุด P เท่าไหร่มาดูสเต็ป2กันเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ก็เริ่มตรงนี้เลยนะครับก็ตรงนี้คือระยะ r นะครับตั้งขึ้นมาโอเคไหมในสิตั้งชื่อตรงนี้เป็นจุด m จุดตรงกลางนะครับมาดูภาพประกอบตรงนี้นะนั้นก็เริ่มที่เลขาคณิตตรงนี้ก่อนหาระยะ ap ก่อน ap นี่คือระยะ r นะเราให้ตรงนี้เป็นระยะ x ถูกไหมครับแล้วตรงนี้ก็จะเหลือระยะ a ระยะ a am นี่ก็จะเป็นนะครับ
AM นี่เป็น L ส่วน2ลบ X นะครับระยะ AM AM เนี่ย AM เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ L ส่วน2ลบอะไรครับลบ X ถูกไหมเพราะวัดจากนี่ถึงนี่คือเท่าไหร่ครับ L ส่วน2นะ L ส่วน2เนี่ย L ส่วน2ตรงนี้เป็น X ถูกไหมครับด้านระยะที่เหลือตรงนี้คือ AM ก็คือ L ส่วน2ลบ X ทีนี้เนื่องจากพีทาโกรัสนะครับนะอย่างรูปสามเหลี่ยม PMOR PAM ถูกไหมครับนะ R ไปได้เป็นข้อมูลฉากก็ R กำลัง2เท่ากับ AM กำลัง2บวกนะครับ PM กำลัง2นะในรูปนี้ใช่สิก็แทนค่าลงไปตรงนี้นะครับจากนั้นก็สามารถหา R ได้ R คือระยะห่างนั่นเองในสมการนี้ R ระยะห่างนะครับตอนนี้สิ่งมีเป็นจุดอย่างเงี้ยจุดบวก Q นะเนี่ยจุดบวก Q อยู่จุด P อยู่นี่ปุ๊บ R นี่คือระยะห่างนะครับ R คือระยะตรงนี้ไม่ใช่เวกเตอร์เป็นระยะห่างเฉยๆนะครับนะเราสามารถหา R ได้นะครับจากนั้นก็พิจารณาประจุหาอะไรครับศักยภาพน้อยที่ส่งไปที่จุด P นะครับเราเรียกว่า D นะครับ DV ตรงนี้ศักยภาพน้อยนะครับก็ไปกับสมการนี้ก็เป็น K นะครับเป็น Q เป็น DQ นะครับ DQ ตรงนี้แล้วก็ส่วน R นะ R คือตรงนี้นะก็แทนค่าลงไปได้หน้าตายนะครับแทนค่าลงไปได้เป็น KQQ นะครับนี่จะได้เป็นอะไรครับจะได้เป็นหน้าตามันจะกลายเป็นอะไรครับ K นะ Q แล้ว DX นะครับแทนลงไปแล้ว R คือตรงนี้ root L ส่วน2ลบ X กำลัง2แล้วบวกนะครับบวก A กำลัง2แล้วทั้งหมดถอดสแควร์รูทนี้นี่ติดตัวแปรนะครับก็คือนี้นะนี่คือสเต็ปที่2เราได้สักไฟฟ้าน้อยที่จุด P แล้วเนื่องจากประจุแล้วครับ DQ ส่งสักมานะครับเป็นบวกสักเป็นบวกนะครับเพราะประจุ DQ เป็นบวกนะครับหลังจากนั้นสเต็ป3แล้วก็หาสักไฟฟ้ารวมที่จุด P แล้วก็เข้าโหมดอินทิเกรตนะครับจากที่จุด P ก็อินทิเกรต DV อินทิเกรตแปลว่ารวมอย่างละเอียดนะครับรวมอย่างละเอียดนะครับแล้วก็อินทิเกรตเทอมนี้เข้าไปโอเคไหมครับนะแล้วนิสิตก็ดึงอะไรออกได้อ๋อมันมีอะไรด้วยมี L นี้ด้วยนะครับมี L ข้างหน้าตรงนี้ด้วย L ด้วยตก L ไปนะครับมี L ด้วยดึง KQ L มาเลยข้างหน้านะครับแล้วอินทิเกรตนะทีนี้ตอนอินทิเกรตเนี่ยต้องอินทิเกรตให้ทั่วทั้งเส้นประจุนะก็ดูว่าเราใช้ตัวแปร X นะครับ X ก็เป็นจาก0ถึงอะไรถึง L นะครับ0ถึง L นะแล้วก็แทนค่าไว้ตรงนี้ครับทีนี้เทคนิคอินทิเกรตก็อันนี้นิสิตทำหลายครั้งแล้วก็ดับแรกก็เปลี่ยนตรงนี้ก่อนนี่คือปัญหาก่อนเปลี่ยนให้มันอยู่ตัวแปรเดียวง่ายๆก่อนนะครับก็จะเล่นให้ u นะครับเป็นคณิตศาสตร์นะครับนะก็เล่น u เท่ากับ l ลบ2ลบ x แล้วก็ดิฟ u เทียบ x จะได้ลบ1อยู่ไหมจากนั้นก็สามารถเปลี่ยน dx ตรงเนี้ยนะครับเขียนให้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลบ du นะจากนั้นเราก็มาเปลี่ยนไอ้ช่วงลิมิตอินทิเกรตด้วยนะครับเนี่ยจาก xจากตัวแปร x เท่ากับ0ถึง l แล้วก็เปลี่ยนเป็นรูป u นะครับ x เท่ากับ0ดูนะ x เท่ากับ0ปุ๊บเนี่ยแทนไปตรงนี้นะครับแทนตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจะได้ u เท่ากับ l ส่วน2นะที่ x เท่ากับ l นะครับ l ส่วน2ลบ l ก็ได้ลบ l ส่วน2ตรงนี้ถ้าจะอินทิเกรตเทียบ u เนี่ย u ต้องเปลี่ยนจาก l ส่วน2ไปยังอะไรลบ l ส่วน2ถูกมั้ยครับนะทีนี้ก็ออกมาแทนค่าลงไปตรงนี้ก็เป็นอะไรครับ u กำลัง2บวก a กำลัง2นะครับตรงนี้นะแล้วก็ขั้นต่อไปก็ใช้เทคนิคอินทิเกรตทางพีโฟนนะครับสร้างตัวแปรใหม่ขึ้นมาตัวแปรนึงชื่อตัวฟีเป็นมุมนะครับนะเล็ก u เขาเรียกการอินทิเกรตโดยการแทนค่าทางพีโฟนนะครับเพื่อทำให้การอินทิเกรตง่ายขึ้นนะครับนะพวกติดรูปติดรากส่วนใหญ่ใช้พวกพีโฟนนะเพราะนั้นก็เล็ก u เท่ากับ a แทนฟีนะครับนะเมื่อเล็กตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนิสิตสามารถเขียนรูปสามเหลี่ยมฉากรอไว้ก่อนนะครับเพราะนั้นแทนฟรีก็คืออะไรครับ u ต่อ a ถูกไหมเนี่ยแทนฟรีก็คืออะไร u ต่อ a นะครับข้ามหาได้ชิปเนี่ยไอ้นี่เป็นข้าม a เป็นชิปนะคำว่าข้ามหมายถึงว่าด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฟรีนะครับนะชิปก็คือด้านที่อยู่ติดมุมฟรีนะครับก็คือด้าน a นะจากนั้นก็ดิฟนะครับ du by dv ก็คือจะได้ a ครับดิฟแทนได้เศษกำลัง2ถูกไหมนะนิสิตเขียน du เพื่อต้องการเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้ได้ว่าเป็น a ครับเศษกำลัง2 dv a ตรงนี้เห็นไหมเราเปลี่ยนได้แล้ว
นะจากนั้นข้างล่างข้างล่างนี่คือสแควร์รูทแทนลงไปครับแทน u ด้วยอะไร a กำลัง2แทนกำลัง2ไปเลยเพราะมัน u กำลัง2ถูกไหมครับตรงนี้นิสิตสามารถเขียนออกมาสั้นๆได้นี้ดึง a กำลัง2ข้างในออกมาก่อนว่าจะเป็นแทนกำลัง2บวก1ได้เศษกำลัง2ถอดสแควร์รูทก็ได้ a เศษ4จากนั้นก็แทนลงไปในสมการเดิมตรงนี้ในอินทิกรัลเนี่ยปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วก็อินทิเกรตออกมาแทนลงไปปุ๊บจะได้อยู่ในรูปนี้เหลือติดแค่ a ตัด a หมดนะ a เดี๋ยวนี้ตัด a หมด a ตัด a หมดนะครับจะได้เป็นอินทิเกรตนะครับนี่เครื่องหมายลบเกิดตรงนี้นะครับดูนะเครื่องหมายลบเกิดจากตรงลบ du จากข้างหน้านี่เลยนะครับดูให้ดีนะครับมาเขียนข้างหน้าเลยนะครับนะก็เป็นลบ kql อินทิเกรต sec phi d phi ทีนี้ก็มาดูต่อไปเลยก็คือได้อะไรนะครับนะก็จะเขาปิดทั้งหมดเลยคราวนี้นะนะครับนะเดี๋ยวดูคณิตศาสตร์กันนะครับก็ดูถัดไปนะครับนี่คณิตศาสตร์เลยนะก็ไล่มาเรื่อยอินทิเกรต sec มันจะได้ ln นะครับ sec phi บวกแทน phi นะได้ ln เมื่อ ln มาปุ๊บคราวนี้มันมีฟังก์ชันตรีโกณติดมาตรงนี้ปุ๊บก็มาดูสามเหลี่ยมนะดูสามเหลี่ยมตรงนี้เห็นไหมครับนะนี่สิดูสามเหลี่ยมก่อนจากตรงนี้ก็ได้แทนฟรีที่เราสมมติขึ้นมานะนี่การหาเซกฟรีเนี่ยให้ดูคอสฟรีก่อนคอสคืออะไรชิดหาได้ฉากหรือว่ามัน a ต่อแล้วครับ a ต่อนี่สแควร์รูท u กำลังสองบวก a กำลังสองนี่เป็นคอสดังนั้นเซกก็ส่วนจากของคอสเห็นกับเศษส่วนตรงนี้เลยถูกไหมครับนะเมื่อรู้ตรงนี้ปุ๊บรู้เซกฟรีรู้แทนฟรีนี่สิก็แทนกลับลงไปนะครับนะในตรงถึงที่เราได้ตรงนี้มาได้อยู่รูปu นะครับแทนเซกฟรีด้วยเทอมนี้แทนฟรีคือ u ต่อ a นะครับแทนลงไปปุ๊บทีนี้เพื่อให้ง่ายออกกำจัดลบหนึ่งข้างหน้าก่อนนะครับลบหนึ่งข้างหน้าก่อนตรงนี้นี่สิรวมกันนะเพราะส่วนเท่ากันโอเคไหมครับสามารถเขียนอยู่รูปนี้ได้ถือว่าจับบวกกันเลยว่าส่วนเท่ากันจากนั้นกำจัดลบข้างหน้าก่อนนะครับตรงนี้เหมือนเสมอลบหนึ่งอยู่ตรงนี้ข้างหน้านะครับใช้คุณสมบัติล็อกนะครับแล้วนี่สิสามารถเขียนในฟอร์มนี้ได้นะครับย้อนลบหนึ่งนะมาย้อนหลังลบหนึ่งปุ๊บก็กลับเศษส่วนนี้เศษส่วนนี้เลยนะครับเนี่ยกลับเศษส่วนขึ้นมาโอเคไหมครับนะแล้วก็มาดูว่าเราอินทิเกรตเทียบ u ใช่ไหมครับแทนค่า u ไปจาก l ส่วน2ถึงลบ l ส่วน2นะตรงนี้ไม่มีอะไรง่ายนะครับเขียนฟอร์มนี้ก็จะแทนค่าได้ง่ายขึ้นจากนั้นก็แทนค่าทางอินทิเกรตนะครับแทนทั้งฟังก์ชันนี่อย่าลืมนะครับต้องแทนทั้งฟังก์ชันนี่เลยนะครับเห็นไหมครับทั้งปุ่มนี่เลยนะครับอันแรกก็แทน upper limit upper limit คือแทน u ด้วยลบ l ส่วน2แล้วลบด้วยอะไรครับแทนด้วย u ด้วยอะไร lower limit ก็คือ l ส่วน2ดูตรงนี้เปลี่ยนใจกันให้ดูอันนี้ส่วนที่เป็นแทนด้วย upper limit ก็คือแทนด้วยลบ l ส่วน2แทน u ด้วยลบ l ส่วน2ตัวนี้มันมีปรากฏอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับในรูทนี่ลบ l ส่วน2ยกกำลัง2ก็เป็นบวกถูกไหมก็เป็น l กำลัง2ส่วน4อันนี้ก็ลอกไปนะครับจากนั้นก็มาแทนด้วยลบตัวนี้ ln แทนด้วยอะไรครับ lower limit นะแทน u ด้วย l ส่วน2นะครับแล้วบวกตัวนี้ก็เป็น l ส่วน2ยกกำลัง2ก็เป็น l กำลัง2ส่วน4นะครับได้มาอย่างนี้นะได้อย่างนี้ปุ๊บก็ใช้คุณสมบัติล็อกผลลบก็ล็อกผลหารถูกไหมครับนะตัวนี้เป็นเศษอันนี้เป็นส่วนนะเนี่ยเศษเคหารได้ส่วนทีนี้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยใช้เทคนิคกับเศษส่วนก็ไปคูณกันนะครับนะครับเขียนให้อยู่รูปนี้นะมันเป็นเศษส่วนซับซ้อนเราเขียนให้อยู่รูปง่ายกับเศษส่วน a ตัด a ทิ้งไปนะครับนะครับให้ยูผลคูณตัดทิ้งไปก็ได้ฟอร์มนี้ออกมานะเมื่อได้ฟอร์มนี้มาปุ๊บเนี่ยสังเกตดูก่อนว่าสายไฟฟ้าที่จุดอะไรครับที่จุด p เนี่ย p เนี่ยมีค่าหน้าตาอย่างนี้ทีนี้มาดูว่ามันออกลบหรือบวกมาดูก่อนก็จำให้ตัวนี้เป็นอะไรครับให้เศษตัวนี้เป็นอัลฟาไปเลยนะอัลฟาไปเลยนี่หลังล็อกนะครับนะแล้วข้างล่างก็เป็นเบต้านี่สิสังเกตดูว่าตัวเศษเนี่ยนะมันจะมากกว่าตัวส่วนเห็นไหมครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันสแควร์รูทลบบวกด้วย l ส่วน2ไอ้นี่ข้างล่างสแควร์รูทลบด้วย l ส่วน2เพราะฉะนั้นตัวเศษจะมากกว่าตัวส่วนดังนั้นผลหารเนี่ยออกเกิน1เมื่อหารเกิน1ปุ๊บหลังล็อกมากกว่า1นะหลังล็อกมากกว่า1เนี่ยเราจะให้ค่าล็อกเป็นบวกนะซึ่งก็สอดคล้องกับความหมายเชิงฟิสิกส์เพราะสายไฟฟ้าที่จุด P ต้องออกเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของสายไฟฟ้าที่จุด P ข้อนี้คือหน้าตาอย่างนี้นะครับโอเคไหมครับนี่สิลองหาโจทย์ฝึกเพิ่มนะครับ
นะเกี่ยวอย่างเงี้ยลองเปลี่ยนตรงนี้เป็นประจุลบดูบ้างอะไรเงี้ยนะครับนะอีกข้อหนึ่งก็คือที่อาจารย์ได้หาคือสายไฟฟ้าที่อยู่ตรงนี้ก็คิดได้คล้ายกันนะครับลองพยายามดูครับโอเคไหมครับสวัสดีครับ